บิตครับคอยทำออลไทม์ไฮที่580บาทเกิดอะไรขึ้นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นคริปโตวันนี้ผมจะมาสปอยให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันครับกราบสวัสดีวัยรุ่นคริปโตที่น่ารักทุกคนครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮยีน่ารายการที่คนอยากรวยเขาดูกันส่วนคนที่ไม่อยากรวยเขาก็ไม่ดูเหรียญบิตครับพุ่งแตะ580บาททำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหลังบริษัทบิตครับประกาศนำเหรียญเข้ากระดานเทรดต่างประเทศถึง3แห่งพร้อมกันในวันนี้โดยแห่งแรกที่เหรียญบิตครับเข้าไปทำการซื้อขายคือ gate.io กระดานเทรดต่างประเทศที่ใหญ่ติดอันดับ1ใน10ของโลกสำหรับ gate.io นับเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่มีวอลลุ่มการซื้อขายสูงเป็นอันดับ7ของโลกตามการจัดอันดับของ CoinMarketCap โดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 4.7 ส่วนกระดานเทรดแห่งที่2ที่เหรียญบิตครับจะเข้าไปทำการซื้อขายคือ CoinEX ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกระดานเทรดคริปโตเคอร์เรนซีระดับโลก CoinEX ตามการจัดอันดับของ CoinMarketCap มีอันดับอยู่ที่51มีคะแนนรวมอยู่ที่4.9 คะแนน wow. และกระดานเทรดล่าสุดซึ่งเป็นแห่งที่3ที่ทาง Bitcup Chain ได้นำเหรียญเข้าไปเทรดคือ MEXC Global โดยทาง MEXC Global เป็นกระดานเทรดที่มีวอลลุ่มการซื้อขายสูงที่สุดและกระดานเทรดล่าสุดซึ่งเป็นแห่งที่3ที่ทาง Bitcup Chain ได้นำเหรียญเข้าไปเทรดคือ MEXC Global โดยทาง MEXC Global เป็นกระดานเทรดที่มีวอลลุ่มการซื้อขายสูงเป็นอันดับที่34ของโลกตามการจัดสรรของ CoinMarketCap และมีคะแนนรวมอยู่ที่ 5.6 คะแนนและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เหรียญบิตครับพุ่งขึ้นไปที่580บาทแล้วก็ย่อลงมาในตอนนี้สำหรับเพื่อนๆวัยรุ่นคริปโตคนไหนที่เห็นคลิปนี้ไร้สาระและไม่มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ